เราอยู่ข้างในถึงไงก็ต้องทนเดินมองบ้านนั้นจะผ่านเข้าไปวังเวงหัวใจเป็นใครก็เขินบ้านหลังดังกล่าวลูกสาวเคยดีเหลือเกินรักกันมานานเนิ่นเคยยังเอิ่นทักทายแต่มาบัดนี้ไม่มีดวงตาเชื้อเชิญไม่องค์ไม่เอิญเขามาไม่มีความหมายไม่มองไม่มองเพราะน้องจะมีแฟนใหม่เขาเบื่อคนเดิมบ้านในผ่านไปเดินหายเข้าห้องมาวันนี้สุดแล้วจะทนเมื่อเห็นผู้คนเข้ามาบ้านน้องนั่นคือเฒ่าแก่เฒ่าแก่มาขอเนื้อทองถึงวันแต่งงานเราต้องคงเดินร้องไห้โอตาเชื้อเชิญไม่องค์ไม่เอิญเขาเหมือนไม่มีความหมายไม่มองไม่มองเพราะน้องจะมีแฟนใหม่เขาเบื่อคนเดิมบ้านในผ่านไปเดินหายเข้าห้องมาวันนี้สุดแล้วจะทนเมื่อเห็นผู้คนเขามาบ้านน้องนั่นคือเฒ่าแก่เฒ่าแก่มาขอเนื้อทองถึงวันแต่งงานเราต้องคงเดินร้อง